คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องคำอธิษฐาน 1,630 กิโลเมตรผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณวาซิลีวูคสตาจากประเทศยูเครนพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อ1ถึงข้อ16พระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อ1ถึงข้อ16มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับท่านที่รักทั้งหลายในเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ขอให้เราชำระตัวเองให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจงมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าจงเปิดใจรับเราเถิดเราไม่ได้ทำผิดต่อใครหรือทำลายใครหรือเอาเปรียบใครเลยข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อจะลงโทษพวกท่านเพราะข้าพเจ้าได้บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกันข้าพเจ้าไว้ใจและภูมิใจในพวกท่านมากข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจอย่างบริบูรณ์และมีความยินดีอย่างเหลือล้นในความยากลำบากทุกอย่างของเราเพราะว่าเมื่อมาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยแต่พบความลำบากรอบด้านภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวแต่พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนใจเราด้วยการมาของทิตัสและไม่เฉพาะเพียงการมาของเขาเท่านั้นแต่ยังด้วยการหนุนน้ำใจที่เขาได้รับจากพวกท่านเขาบอกเราถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านทั้งความกระตือรือร้นของท่านทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ายิ่งมีความยินดีมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าทำให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจแม้ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจะเสียใจเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทำให้พวกท่านเสียใจแม้เพียงชั่วขณะแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีไม่ใช่เพราะพวกท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านจึงไม่ได้รับผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำไปสู่ความรอดและจะไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำสู่ความตายจงดูสิว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นนี้นำไปสู่การเอาจริงเอาจังเพียงไรและยังทำให้เกิดการขวนขวายที่จะพิสูจน์ตัวเองเกิดความขุ่นเคืองความตื่นตัวความอาลัยความกระตือรือร้นและเกิดการลงโทษพวกท่านพิสูจน์ตัวเองในทุกด้านแล้วว่าเป็นผู้ปราศจากความผิดในเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่เพราะเห็น
้แก่คนที่ทำผิดหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องทนต่อการร้ายแต่เพื่อให้การเอาจริงเอาจังที่ท่านมีต่อเราปรากฏกับพวกท่านเฉพาะพระพักของพระเจ้าเพราะเหตุนี้เราจึงได้รับการหนุนใจนอกจากได้รับการหนุนใจแล้วเรายังมีความยินดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความยินดีของทิตัสเพราะพวกท่านทุกคนทำให้จิตใจของเขาสงบเพราะที่ข้าพเจ้าอวดเรื่องของท่านแก่ทิตัสข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายเลยแต่ทุกสิ่งที่เราพูดกับท่านทั้งหลายเป็นความจริงอย่างไรสิ่งที่เราอวดกับทิตัสก็ปรากฏเป็นจริงอย่างนั้นและความรักที่เขามีต่อพวกท่านก็เพิ่มพูนขึ้นเมื่อเขาระลึกถึงความเชื่อฟังของพวกท่านและการที่พวกท่านทุกคนต้อนรับเขาด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเพราะข้าพเจ้ามั่นใจพวกท่านได้อย่างเต็มที่คุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ในข้อที่10นะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อที่10มีความว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องคำอธิษฐาน 1,630 กิโลเมตรซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับตอนที่เดินทางไปกับกลุ่มจากยูเครนประเทศของเราเพื่อจะไปยังประเทศรัสเซียเพื่อร่วมฉลองครบรอบ125ปีของคริสตจักรเมทอดิสในยูเรเซียยูเครนกำลังประสบความสับสนอลหม่านจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองการเงินและการสงครามขณะที่คณะของเราเดินทางไกล 1,630 กิโลเมตรเพื่อจะไปร่วมงานฉลองนั้นเราได้สัมผัสคำอธิษฐานทั้งของเรากับของพี่น้องหญิงชายที่ประเทศรัสเซียซึ่งกำลังรอเราอยู่ที่ด่านตรวจในแต่ละแห่งพวกเรากลัวว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับเราให้เดินทางกลับบ้านเนื่องจากคณะของเราเดินทางมากับคนหนุ่มที่อายุอยู่ในช่วงถูกเกณฑ์เป็นทหารพอดีแต่พวกเราก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปได้ทุกครั้งที่ด่านสุดท้ายก่อนจะเข้าไปยังประเทศรัสเซียเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนไม่ได้ตรวจพวกเราแม้แต่หนังสือเดินทางของเราก็ไม่ตรวจซึ่งน่าจะเป็นปัญหามากเหมือนด่านอื่นๆแต่เจ้าหน้าที่กลับประทับตราบนหนังสือเดินทางให้โดยไม่ไถ่ถามอะไรเลยและอนุญาตให้เราผ่านไปได้ด้วยดีระหว่างการเดินทางไปร่วมงานฉลองนี้เราได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าส่งนำทางถึงเราจะกลัวกันมากแต่ปัญหาที่พบไม่อาจจะเทียบกับพลังอำนาจของพระเจ้าได้ความวางใจในความซื่อสัตย์ของพระเจ้าช่วยให้เราเอาชนะความกลัวได้ช่างมีความสุขมากเหลือเกินเมื่อเราเดินทางมาถึงงานฉลองและรู้สึกอบอุ่นในอ้อมกอดของพี่น้องชายหญิงในประเทศรัสเซียและรู้สึกว่าพวกเราเป็นส่วนหนึ่ง
ในครอบครัวของผู้เชื่อพระเจ้าปัญหาเรื่องเขตแดนเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและการเงินไม่อาจแบ่งแยกพวกเราจากกันได้ในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงอยู่ด้วยขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้จะไปทางไหนขอให้ข้าพระองค์วางใจในพระองค์เสมอทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อชาวยูเครนข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่ายิ่งวางใจพระเจ้ามากเท่าใดข้าพเจ้าก็กลัวน้อยลงเท่านั้นผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ชูใจพวกเราได้เป็นอย่างมากเลยในฐานะที่เราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราถือว่าอยู่ในครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันครอบครัวแห่งความรักของพระเจ้าครับเราอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าบางคนจะอยู่ห่างไกลกันเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆกิโลเมตรแต่คำอธิษฐานของเราจะพบกันที่พระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่บัลลังก์ของพระเจ้าทำให้เราทั้งหลายได้รับแรงและได้รับพลังอำนาจแห่งความรักของพระเจ้าที่พี่น้องสามารถรวมพลังอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันได้ขอให้เราทั้งหลายอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนร่วมความเชื่อในที่ต่างๆกันเพื่อเราจะได้แบ่งปันพลังความรักของพระเจ้าแก่กันและกันได้ครับในช่วงเวลานี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเมื่ออาทิตย์ทานนามาสการอัญเชิญพระองค์ทรงเป็นประธานแม่ต้องอดอยากก็จงทูลขอสิ่งที่จำเป็นประธานเพียงพอถ้าทุกทุกทดลองจิตใจเหนื่อยอ่อนจะได้บรรเทาเมื่อเฝ้าอ้อนวอนเมื่ออาทิตย์ทานเราแสนยินดีคำทูลขึ้นถึงสวรรค์ทันทีพระเยซูคอยปรับคำมอนวอนประทานพระพรแก่ผู้เหนื่อยอ่อนเชิญเราเข้าเฝ้าต่อองค์พระเจ้าเชื่อคำสัญญาที่ให้แก่เราถวายความกลัวทุกร้อนการงานขึ้นไปยอดเขา